สำหรับชั่วโมงการบ้านนะคะชั่วโมงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์นะคะต่อจากชั่วโมงการบ้านเมื่อกี้ก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะเด็กๆอ่ะดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยบอกข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้แล้วก็ส่วนที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนคะส่วนคำตอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบแล้วกันเนาะส่วนที่โจทย์กำหนดให้นะคะเดี๋ยวเราจะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้เขานะคะแต่ว่าส่วนที่โจทย์ถามเนี่ยเราจะขีดเส้นใต้ข้อความนั้นโอเคไหมให้นักเรียนเตรียมไม้บรรทัดขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะเรามาดูข้อที่1กันก่อนดูนะคะข้อที่1โจทย์เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าลำไยพวงแรกนะคะมี42ผลพวงที่2มี46ผลนำลำไยทั้ง2พวงมารวมกันเป็นลำไยทั้งหมดกี่ผลคุณแอนอ่านโจทย์อีก1รอบนะคะลำไยพวงแรกมี42ผลพวงที่2มี46ผลนำลำไยทั้ง2พวงมารวมกันเป็นลำไยทั้งหมดกี่ผลส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรเอ่ยก็คือลำไยพวงแรกนะคะมี42ผลแล้วก็พวงที่2มี46ผลใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะตีกรอบสี่เหลี่ยมให้เขาเลยนักเรียนตีลงไปตามคุณครูเลยนะคะจากนั้นส่วนที่โจทย์ถามหานะคะเขาต้องการที่จะทราบว่าถ้านำลำไยทั้งสองพวงมารวมกันนะคะจะเป็นลำไยทั้งหมดกี่ผลอันนี้เราก็จะขีดเส้นใต้ให้เขาเนาะอุ๊ยมันเละจังเลยแป๊บนึงนะคะนักเรียนตีกรอบสี่เหลี่ยมลงไปนะคะเดี๋ยวไอ้ที่ขีดเส้นใต้เดี๋ยวคุณจะใช้เส้นเอาดีกว่าขีดเส้นใต้ลงไปนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดให้เรียบร้อยตรงกรอบสี่เหลี่ยมนักเรียนตีกรอบดีๆนะคะคุณแอดใช้เมาส์อาจจะไม่ถนัดนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะห้องป .1 ทับ1มีนักเรียนชาย21คนมีนักเรียนหญิง17คนห้องป .1 ทับ1มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนห้องป .1 ทับ1มีนักเรียนชาย21คนมีนักเรียนหญิง17คนห้องป .1 ทับ1มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเราก็จะตีกรอบนะคะในส่วนข้อความที่โจทย์กำหนดมาให้เหมือนเดิมส่วนข้อความที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรคะนักเรียนก็คือห้องป .1 ทับ1นะคะมีนักเรียนชาย21คนแล้วก็มีนักเรียนหญิง17คนนั่นเองนะคะตีกรอบเลยนักเรียนมองเห็นไหมคะมันจะเละหน่อยนะนักเรียน
ต่อมาค่ะข้อที่สามนะคะฉันนับดาวในสมุดเลขได้25ดวงในสมุดภาษาไทยได้24ดวงฉันมีดาวทั้งหมดกี่ดวงฉันนับดาวในสมุดเลขได้25ดวงในสมุดภาษาไทยได้24ดวงฉันมีดาวทั้งหมดกี่ดวงดูนะคะส่วนข้อความที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะก็คือฉันเนี่ยนับดาวในสมุดได้สมุดเลขได้25ดวงแล้วก็ในสมุดภาษาไทยได้24ดวงนะคะเดี๋ยวนะคะนักเรียนเรียบร้อยตีกรอบตามเลยนะคะส่วนที่โจทย์ถามเราก็จะขีดเส้นใต้ให้เขาเหมือนเดิมเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วคุณแอปไปข้อ4ต่อนะคะข้อ4ตะกร้าใบ1มีลูกเทนนิส37ลูกใส่ลูกเทนนิสเพิ่มอีก22ลูกในตะกร้ามีลูกเทนนิสทั้งหมดกี่ลูกตะกร้าใบ1มีลูกเทนนิส37ลูกใส่ลูกเทนนิสเพิ่มอีก22ลูกในตะกร้ามีลูกเทนนิสทั้งหมดกี่ลูกส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรเอ่ยก็คือตะกร้าใบหนึ่งนะคะมีลูกเทนนิส37ลูกแล้วก็ใส่ลูกเทนนิสเนี่ยเพิ่มไปอีก22ลูกนะคะเราก็จะตีกรอบสี่เหลี่ยมให้เขาเหมือนเดิมเวลาที่คุณแอขีดเส้นนักเรียนเห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นใช่ไหมลูกและเราก็จะมาขีดเส้นใต้นะคะในส่วนของข้อความที่โจทย์ถามเขาต้องการที่จะทราบว่าในตะกร้าเนี่ยมีลูกเทนนิสทั้งหมดกี่ลูกนะคะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะฉันซื้ออาหารไปแล้ว23บาทยังเหลือเงินอีก16บาทเดิมฉันมีเงินกี่บาทฉันซื้ออาหารไปแล้ว23บาทยังเหลือเงินอีก16บาทเดิมฉันมีเงินกี่บาทส่วนของข้อความที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะก็คือฉันซื้ออาหารไปแล้ว23บาทแล้วก็ยังเหลือเงินอีก16บาทนะคะเราก็จะตีกรอบให้เขาเหมือนเดิม
ส่วนข้อความที่โจทย์ต้องการที่จะทราบนะคะนั่นก็คือเดิมเนี่ยฉันมีเงินทั้งหมดกี่บาทเราก็จะขีดเส้นใต้เขาเลยเรียบร้อยค่ะเสร็จหรือยังเอ่ยมีใครไม่ทันไหมคะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จทำไม่เสร็จเลยค่ะเสร็จแล้ว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 ค่ะคุณแอนเสร็จแล้วเก็บลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เอาวิชาการเข้นขึ้นมานะคะสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จเมื่อเช้านี้น่าจะเหลือน่าจะเหลือแค่วิชากาเคนใช่ไหมคะที่เรายังไม่เสร็จเมื่อเช้านี้เนาะหนูเสร็จหมดทั้งวิชาแล้วครับดีมากครับวิชาคณิตศาสตร์แล้วค่ะคุณนะคะหนูเสร็จวิชาคณิตศาสตร์แล้วค่ะเสร็จแล้วเก็บได้เลยค่ะแล้วก็เอากาเคนขึ้นมากาเคนหนูเสร็จแล้วค่ะคณิตคิดเร็วอยู่กับนักเรียนไหมคะอยู่กับนักเรียนไหมเอ่ยอยู่กับนักเรียนอยู่กับค่ะอยู่กับหนูใช่ไหมเดี๋ยวคนที่เสร็จแล้วนะคะเอาคณิตคิดเร็วขึ้นมารอเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอนให้ทำคณิตคิดเร็ว2หน้าดีกว่าม ีใครยังไม่เสร็จอีกไหมเอ่ยถ้าเสร็จแล้วคุณแอนปิดสไลด์นะคะอิงฟ้าเสร็จหรือยังลูกอิงฟ้าเสร็จยังถ่ายไว้แล้วค่ะเสร็จถ่ายไว้แล้วค่ะอาริวเสร็จหรือยังครับอาริวยันครับอาริวเขียนโจทย์ครบ5ข้อหรือยังลูกครบแล้วครับครบแล้วใช่ไหมหนูเหลือแค่ตีเส้นใช่ไหมครับใช่ครับตีเส้นให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวตีเส้นเสร็จแล้วคุณอาจารย์ได้เปิดวิชากาเคนให้น้ำผึ้งเสร็จกาเคนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำผึ้งเอาคณิตคิดเร็วขึ้นมาทำเลยน้ำผึ้งทำถึงหน้าไหนแล้วคณิตคิดเร็วห้องเราหนูทำถึงหน้า58ค่ะแต่ว่าซินนี่ยังช้าถึงหน้า59ค่ะถึงหน้า59แล้วใช่ไหมวันนี้ขึ้นหน้า60กับ61ค่ะเดี๋ยวคุณแอ๊กขึ้นการ์เคนนะใครเสร็จการ์เคนแล้วเอาคณิตคิดเร็วขึ้นมาวันนี้ทำสองหน้าพอนะคะ
คุณแอเปลี่ยนสไลด์แล้วนะคะเขียนต่อได้เลยสำหรับวิชากาเคนที่ใครยังไม่เสร็จเมื่อเช้านี้นะคะอย่าลืมวาดภาพระบายสีให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆส่วนใครที่เสร็จวิชากาเคนแล้วนะคะสำหรับวันนี้คาบการบ้านทำวิชาคณิตคิดเร็วนะคะ2หน้าพอหน้าที่60กับหน้าที่61นะคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะงั้นครูจินนี่ครูบอกแล้วไงถ้าจะไปห้องน้ำไปเลยแค่ปิดกล้องอ
มองเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกมองเห็นค่ะ